โทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้ร่วงไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดผองโทษของตนเหมือนปรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแหละวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทัพอย่าธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช้าช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำชำสนุกเขาทุกทนขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารออกอากาศทางสถานีวิทยุ
วปท.2จังหวัดเชียงใหม่งานมีร้อยเอกจำนงบรรยาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระสิงห์ UK เหมือนเดิมเอาตอนนี้ก็มีคุณโยมกิตติพงษ์มณีชัยบอกสาธุครับเออนะแล้วก็โยมภักดีอวดสุขเอาไว้สาธุลุงเชิญเข้ากล้องสาธุสาธุแล้วก็โยมกิตติพงษ์มณีชัยนะ อันนี้เป็นภาคบ่ายในประเทศไทยแต่ที่ภาคค่ำเลยที่นี่เป็นภาคบ่ายตอนนี้กำลังบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมง34นาทีทางเมืองไทยก็เป็นบ่าย3โมงทุ่มนะตอนนี้1ทุ่ม1ทุ่มครึ่ง บรรยากาศดีวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนอยู่ค่อนข้างร้อนตอนที่ขณะที่พูดอยู่นี้ก็17องศาเนี่ย17องศาสูงสุดเดี๋ยวประมาณ22เนี่ย22องศาก็ถือว่าเป็นจะเข้าหน้าร้อนของเขาแล้วเข้าหน้าร้อนแต่ก็หน้าร้อนของที่นี่ไม่เกิน25เห็นว่างั้นนะอุณหภูมิประมาณ25ที่วัดพระสิงห์ UK ตำบลลันคอนอำเภอโอตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษอังกฤษหรืออังกฤษอันนี้ก็มาร่วมงานการฉลองครบ11ปีของวัดพระสิงห์และมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตแล้วก็มีพระธรรมทูตจากวัดพระสิงห์มาอีก4รูปก็มีท่านอาจารย์หาญณรงค์โสภณธรรมูเป็นต้นท่านโอมท่านกายท่านเบนช่วยงานกันอยู่ที่นี่นอกจากนั้นก็ยังมีจะได้มีการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ฐานเจดีย์เจดีย์สร้างแล้วจากเมืองไทยกำลังส่งมาลอยคลออยู่กลางทะเลกำลังลอยคลออยู่กลางทะเลยังมาไม่ถึงวันที่23นี่ซึ่งเป็นวันงานวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์ก็ยังมาไม่ถึงเงี้ยว่างั้นน่ะไปปลายเดือนนู่น27 28มันจะมาถึงจะก็วางฐานไว้ก่อนมาถึงก็ยกขึ้นตั้งเลยนั้นก็ยังอยู่นี่ผู้พูดก็ยังอยู่นี่อีกจนถึงวันที่25จึงจะกลับไปไอแลนด์เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็ธรรมะยังเหมือนเดิมคือเรื่องเมนกะเศรษฐีเหมือนที่ปาณาธรรมาสไว้ในเบื้องต้นคือเรื่องของการมองโทษของคนอื่นเห็นโทษของคนอื่นง่าย
แต่โทษของตัวเองนี่เห็นยากโยมชนลันดาชนลันดาเกลียวคลื่นโอ้สาธุสาธุโยมชนลันดาเกลียวคลื่นมาแล้วโยมชนลันดาเกลียวคลื่นนะเดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนโมทนา ยมชนลันดาเกลียวคลื่นบอกสาธุสาธุสาธุนะเจริญพรเจริญพร ก็ยังมีอีกว่ามาปกปิดนะนอกจากว่าจะมองโทษของตัวเองยากแล้วนี่ยังมองเห็นแล้วปกปิดอีกไม่บอกใครโทษของตัวเองไม่บอกใครแต่โทษของผู้อื่นนี่เที่ยวโฆษณาเป็นตุเป็นตะนะนี่ดังนั้นก็จึงเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดตรงนี้ว่าโอ้อย่าไปมองโทษของคนอื่นต้องโทษตัวเองให้มากๆเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสว่าไว้คนอื่นเน้นมองแต่ดีอย่าไปมองไอ้ที่ไม่ดีของเขาเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมะที่ว่ามาหลายวันแล้วสองสามวันแต่ว่ามีเรื่องเล่าประกอบก็คือเรื่องของเมนกะเศรษฐีเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่ปัญญาของเศรษฐีเราเข้าเปลือกที่ฝาบ้านที่ผสมดินแล้วก็ฉาบเท้าไว้ฝาบ้านได้สองทนานโอ้ได้สองทนานกินกันห้าคนถ้าหุงจะได้กินมื้อเดียวหมดแต่ถ้าต้มนี่จะได้กินสองมื้อเหมือนสองวันมาได้กินสองวันเศรษฐีก็ตัดสินใจบอกว่าโอ้ไหนๆเราก็จะตายกินให้อิ่มหนำสำราญดีกว่าหุงแล้วก็กินกันเต็มที่แล้วก็พากันตายเหมือนกันนะไม่มีอะไรกินแล้วดื่มแต่น้ำเนี่ยต่อไปเนี่ยต่อไปก็กินแต่น้ำเหมือนกันนะแต่แล้วก็นางพันยาก็หุงเลยทีนี้หุงเป็นข้าวสวยเป็นพัดเขาเรียกว่าเป็นพัดพัดนี่แปลว่าข้าวสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมาตั้งต่อหน้าของเศรษฐีแล้วก็แบ่งไปให้แต่ละคนแต่ละคนห้าคนเป็นห้าส่วนแบ่งเป็นห้าส่วนให้แต่ละคนไปมาตั้งวางข้างหน้ารับประทานกันละแต่พอดีเช้าวันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเข้าสมาบัติที่ภูเขาคันธมาศโน้นไกลตามหลักก็คือว่าเนี่ย7 วันเข้าฌานเข้าฌานสมาบัติผลของฌานสมาบัติก็รักษาคุ้มครองไม่ให้หิวจะไม่หิวพอออกสมาบัติปุ๊บออกฌานที่8นะฌานที่4ก็ตามก็จะหิวทันทีพอท้องว่างมา7 วันพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ใคร่ครวญว่าเอ๊ะวันนี้ใครจะได้ทำบุญ
โอ้เมื่อใครควรดูแล้วก็ได้เห็นเศรษฐีพร้อมกับภรรยาลูกสะใภ้และคนใช้5 คนโอ้พิจารณาดูแล้วว่าจะมีศรัทธาอนุเคราะห์พระได้เพราะว่ามีข้าวอยู่2 ทนานหุงกันหุงกินกันอยู่กันนะจะมีศรัทธาแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติด้วยวันเนี้ยหลังจากทำบุญให้ทานแล้วจะได้ทรัพย์สมบัติเนี่ยนะจะได้ทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากว่าแล้วก็ถือบาทมาบิณฑบาตยืนถุยหน้าประตูของเรือนเศรษฐีเลยประตูบ้านเศรษฐีเห็นโอ้ดีอกดีใจไปนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้ามานั่งบนอาสนะเลยถวายภัตตาหารโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าไม่ได้ทำบุญเพราะว่าไม่ได้ทำบุญวันนี้อาหารมื้อเนี่ยถ้าเรากินก็คุ้มได้1 วันคุ้มได้1 วันแต่ถ้าเราเอาทำบุญบุญกุศลเนี่ยจะตามส่งเราจบปรากฏเป็นบุญเป็นกุศลให้เราไปในภายภาคหน้าอีก100,000 โกฏเหมือนกันนะนู่นนะ100,000 โกฏเราจะได้บุญกุศลเนี่ยไปอีก100,000 โกฏกับโกฏนี่คือ100,000 โกฏกับนะ100,000 โกฏนี่ก็คือ100,000,000 ปีนะแต่นี่ร้อยการกับ1 กับนี่120 ปีนะ120 ปีนี่ก็ต้องเอาไปคูณกับ100,000,000 ปีอ่ะโอ้เราทำบุญดีกว่าว่างั้นนะถวายพระประเจกพุทธเจ้านี่แหละถวายพระนี่แหละทั้ง5 คนก็คิดเหมือนกันหมดเลยทั้ง5 คนก็คิดเหมือนกันหมดเลยเห็นเศรษฐีจะใส่บาตรมูนี่ก็คิดเหมือนเดียวกันเรากินวันนี้ก็หมดได้1 วันแต่ว่าทําบุญนี่จะได้บุญกุศลจะได้อานิสงส์เนี่ยไป100,000 โกฏกับแสนโกฏกับเลยนะนั้นเราก็คิดกันทำบุญดีกว่านิมนต์พระมานั่งเรียบร้อยแล้วก็เทอาหารของตัวเองเนี่ยใส่เข้าในบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าใส่เข้าไปได้1/2พระประเจกพุทธเจ้าว่าพอแล้วท่านเศรษฐีท่านกินสักครึ่ง 1แล้วถวายครึ่ง 1ก็พอเหมือนกันนะเศรษฐีก็บอกว่าโอ้พระเจ้าไม่สามารถจะแบ่งเป็น2 ส่วนได้เหมือนกันมีส่วนเดียวแค่นี้แหละนิดหน่อยข้าว2 ทนานแบ่งกัน5 คนเหมือนกัน2 ทนานนี่ก็คือ2 ลิตรนะ2 ลิตรกินหุงเสร็จแล้วกินกัน5 คนแล้วแค่นี้เราไม่สามารถจะแบ่งได้มาขอพระคุณเจ้าอนุเคราะห์กับผมในสัมปรายภพเถิดในภพหน้าชาติหน้าอย่าอนุเคราะห์เฉพาะในชาตินี้เลยอย่าอนุเคราะห์ในเฉพาะในชาตินี้เลยในภพหน้าชาติหน้าด้วยนะคุ้มหน้าชาติหน้าด้วยก็ใส่หมดเลยทั้ง5 คนก็พากันใส่หมดเลยในบาทของพระประเจกพุทธเจ้า2 ลิตร2 ทนานพระประเจกพุทธเจ้า2 ลิตร2 ทนานได้หมดเลยถ้าว่าพระประเจกพุทธเจ้าทราบแล้วรู้แล้วว่าเขาได้ให้ทานแล้วเขาจะได้ทรัพย์สมบัติในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็
ตั้งปรารถนาตั้งความปรารถนาขอไปในภาษาล้านนาว่าตั้งปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าโอ้ต่อไปเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้อดอยากเหมือนชาตินี้เลยเกิดไปในภพใดชาติใดก็ขอให้มีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีบุญมีภรรยาลูกสะใภ้คนใช้ก็ขอให้ได้ไปเกิดด้วยกันไปอยู่ด้วยกันคือคนพวกเนี้ยทั้ง5 คนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันทุกภพทุกชาติต่อไปข้างหน้าเออนะทุกคนอธิษฐานเหมือนเดียวกันหมดอธิษฐานเหมือนเดียวกันหมดขอให้เนี่ยทั้ง5 คนเนี่ยได้อยู่ร่วมกันในภพหน้าชาติหน้าตั้งจิตอธิษฐานจะอธิษฐานเรียบร้อยแล้วก็ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ให้พรโออิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาเมนะขอให้ความปรารถนาของท่านทั้งหลายที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยจงเป็นเช่นนั้นจงเป็นเช่นนั้นจงสงตามความปรารถนาของทุกท่านเทอญนะเสร็จแล้วก็เหาะไปตั้งใจว่าแล้วเหาะไปถึงภูเขากันธมาสแล้วเนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่โน่นให้ทางเนี้ยเห็นด้วยคือพอไปถึงเอาภัตตาหารที่ทั้ง5 คนนี้ใส่เนี่ยไปแบ่งให้พระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500 รูปที่อยู่บนภูเขาคันธมาสนะ500 รูปนะภูนี้ก็อธิษฐานว่าให้คนทั้ง5นี่มองเห็นด้วยมองเห็นที่เอาไปถวายพระเนี่ยเอาไป1 บาทเนี่ยนะ2 ธนาน2 ลิตรเนี่ยนะเอาใส่ให้บาทของพระเถระทั้ง500 รูปก็ไม่หมดยังในบาทก็ยังเต็มอยู่ในบาทยังเต็มอยู่ภูนี้ก็โอ้โหดีอกดีใจทั้ง5 คนเนี่ยดีอกดีใจเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารับอาหารของตัวเองไปแล้วไปแบ่งถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500 รูปโอ้ดีอกดีใจหลับไปดีอกดีใจก็หลับไปทีนี้หลับไปเลยตกเย็นมาตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาโอ้ไปถามภรรยาฉันหิวเหลือเกินเหมือนกันนะเราคงต้องตายกันแน่แต่ละคนก็หิวกันหมดนางพรามณีผู้เป็นภรรยาเนี่ยแทนที่จะพูดว่าโอ้ไม่มีอะไรกินเหมือนกันนะไม่มีอะไรกินข้าวปลาอาหารที่เราหุงเราต้มก็ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปหมดแล้วเนี่ยถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปหมดแล้วนางก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปเปิดดูหม้อเหมือนกันนะเปิดดูหม้อก่อนนางเรียบร้อยแล้วก็ถวายใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็ล้างหม้อไปคว่ำไว้ล้างหม้อแล้วก็ฝาปิดแล้วไปตั้งไว้ปรากฏว่าเปิดขึ้นมาโอ้โหข้าวสุกเต็มหม้อมีกลิ่นหอมมีสีเหมือนดอกอัญชันมีกลิ่นหอมคุ้งเต็มไปหมดทั่วบ้านเลยโอ้ก็รีบมาบอกเศรษฐีโอ้ท่านเศรษฐีท่านล้างหม้อตั้งไว้ตอนนี้มีคัดข้าวแดงสีเหมือนดอกอัญชันเต็มเลยไม่ต้องบอกว่างั้นฉันได้กินแล้วว่างั้นได้กลิ่นกลิ่นมันคุ้งไปทั่วบ้านสาธุสาธุท่านอาจารย์วิสิตสุนันติกราบไหว้สาพระอาจารย์
ครับผมเมื่อนะพระวิชาพระอาจารย์ที่เคารพรักครับผมเมื่อนะโอ้ตามมาด้วยท่านเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสุดท้ายหมดเวลาหมดเวลาพอดีรายการวันนี้ก็ท่านอารักษ์เข้ามาก็หมดเวลาพอดีขอบคุณมากเลยเข้าสู่เส้นชัยคนสุดท้ายเลยรูปสุดท้ายนึกว่าท่านวิสิตแต่เป็นท่านอารักษ์ท่านเจ้าอธิการอารักษ์ขอบคุณมากนะครับแล้วก็พัฒนากับทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วนะหลายๆท่านที่เข้ามาแล้ว ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสีปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร